ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับไลน์กิ๊กนะครับที่ออกมาแนะนำนะครับเกเร็ตเบลนะครับรุ่นน้องร่วมชาตินะครับร่วมชาติเบลนะครับว่าควรเปลี่ยนสไตล์การเล่นของตัวเองได้แล้วนะครับคือไลน์กิ๊กเนี่ยนะครับได้พูดออกมาว่านะครับถ้าคุณมองไปที่เกเร็ตเบลเนี่ยนะครับแน่นอนว่าสภาพร่างกายของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับแต่การเล่นของเขาเนี่ยสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยมันเหมือนเป็นการล่อใจแนวรับฝ่ายตรงข้ามนะครับที่ต้องเข้าปะทะหนักๆนะครับแล้วทําให้ร่างกายเขาเนี่ยได้รับบาดเจ็บบ่อยนะครับนี่ก็คือผลเสียอย่างหนึ่งนะครับแล้วด้วยอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยที่กําลังเข้ามามากมายเนี่ยนะครับด้วยอายุเพียงเท่านี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นสัญญาณว่าเขาควรที่จะปรับเปลี่ยนนะครับหรือว่าแก้ไขเรื่องนี้ได้แล้วนะครับทุกคนนะครับมีทางแก้ปัญหาแตกต่างกันไปนะครับอันนี้ไลน์กิ๊กบอกมานะฮะก็คืออย่างเช่นไลน์กิ๊กเองเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะดูแลร่างกายของตัวเองด้วยการเล่นโยคะบ้างนะครับฝังเข็มบ้างหรือว่าแช่ในน้ําแข็งนะครับเพื่อบรรเทาอาการบาดเจ็บหรือว่ารักษาสภาพร่างกายครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะเวิร์กสำหรับแค่บางคนเท่านั้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับที่เราต้องทำเนี่ยคือต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นไปเรื่อยๆนะครับเช่นช่วงปลายอายุ20เนี่ยนะครับจะให้เล่นเหมือนเด็กเหมือนตอนอายุ19ก็ไม่ไหวนะครับและสิ่งที่พัฒนาขึ้นนั้นก็คือสมองนะครับที่จะสั่งการว่าเราเนี่ยควรทำยังไงนะครับและนี่ก็คือนะครับไลน์กิ๊กนะครับสิ่งที่ไลน์กิ๊กเนี่ยแนะนำเกเร็ตเบลนะครับว่าควรปรับสไตล์การเล่นนะครับก่อนที่การอาการบาดเจ็บของเกเร็ตเบลจะกลับมาอีกครั้งนะครับเพราะว่าอย่างที่รู้กันครับก็คือช่วงหลังเนี่ยเกเร็ตเบลนะครับได้รับอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะครับทำให้ขาดโอกาสการลงสนามบ่อยครับก็ฟอร์มตกไปด้วยนะครับยังไงก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับไลน์กิ๊กนะครับที่แนะนำเกเร็ตเบลครับถึงวิธีการรักษาสภาพร่างกายแล้วก็เปลี่ยนวิธีการเล่นนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยแล้วกันครับก็ขอบคุณมากครับ